สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยก็ขอออกหน้าออกตาซะหน่อยนะครับเพราะว่าหลายคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยออกหน้าออกตาก็มีแต่เสียงก็คือยกกล้องแล้วก็ถ่ายทำไปนะครับก็จริงมันก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญหรอกนะครับว่าจะเห็นหน้าไม่เห็นตาหรือไม่นะครับซึ่งสิ่งสำคัญคือผมพอมีสาระมากเพียงพอจะให้ท่านดูหรือเปล่านะฮะก็รู้สึกเกรงใจเนาะมีหลายท่านนี่ก็ติดตามผมค่อนข้างที่จะหลายคนฮะผมเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีสาระมากหรือเปล่าแต่ก็พยายามทำดีที่สุดนะฮะก็เท่าที่สติปัญญาและความสามารถที่มีนะครับสิ่งที่ผมพยายามที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็เพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่ยังไม่รู้นะฮะส่วนคนรู้ก็ต้องขออภัยที่ขั้นคลิกเข้ามานะฮะท่านก็อาจจะไม่ได้ได้ตามที่ท่านคาดหวังไว้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาจริงๆผมก็ทำหลายอย่างมากเลยนะฮะทั้งโซล่าเซลล์ทั้งปั๊มน้ำทั้งระบบตัดน้ำอัตโนมัติคือก็ทำหมดทุกอย่างเลยนะฮะก็ด้วยใจรักด้วยแล้วก็ด้วยอาชีพก็ผมก็ค่อนมาทางนี้นะฮะก็จากความรู้ผมไม่มีหรอกนะครับแต่ว่าจากการที่เราทำก็เป็นคนที่ชอบศึกษาแล้วก็ศึกษาไปแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราทำแล้วก็มาเผยแพร่ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้ในก็เลยวันนี้หลังจากที่ผมซื้อมะเดื่อนะฮะสายพันธุ์แบ็คแจ็คนะฮะก็คือสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะฮะก็ผมชำไว้เมื่อวันที่เดือนกันยานะก็ประมาณกลางๆเดือนกันยาแล้วก็จะลงปลูกคือเดิมทีตรงนี้เนี่ยเป็นที่ผมจะปลูกมะนาวนะคือเป็นมะนาวต้นแรกที่ใช้ท่อซีเมนต์เนี่ย80เซนนะปลูกแต่ว่าเนื่องจากปลูกไปปลูกมาเนี่ยหนึ่งเป็นโรคแฮงเกอร์เนาะเป็นมะนาวสายพันธุ์เป็นทวายนะฮะซึ่งก็คือว่าเป็นทวายหรือเป็นพวงอ่ะที่เขานิยมเรียกกันแต่ว่าถ้าเราปลูกได้เนี่ยเปลือกบางน้ำเยอะครับก็แต่ว่าข้อด้อยของมันคือว่ามันเป็นมะนาวที่ไม่ทนต่อโรคฮะคือเราต้องมีเวลาดูแลก็ต้องฉีดยาอะไรเงี้ยซึ่งก็มันขัดกับผมอะคือผมไม่มีเวลาเลยผมทำงานวันตอนเช้านะฮะตอนเช้าตอนเที่ยงผมก็ไม่ได้อยู่ที่ไร่แล้วผมก็ไปทำอย่างอื่นนะฮะก็เข้าบ้านผมก็อยู่ในเมืองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาผมก็เดินทำนู่นทำนี่หาข้าวให้หมากินอะไรเงี้ยผมก็หมดเวลาตรงนั้นไปแล้วก็ไปดูซ่อมแซมอะไรสิ่งต่างๆบางทีก็สปริงเกอร์มันตันอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องไปดูแลตรงนั้นนะฮะแล้วเมื่อก็ผ่านชั่วโมง2ชั่วโมงก็ต้องได้เวลาต้องกลับบ้านนะก็เลยทำให้ผมเนี่ยก็เวลาก็เลยตัดทิ้งไปนะฮะแล้ววันนี้ก็เลยหามะเดื่อมาปลูกไว้นะฮะอย่างนี้คือมันท่อมันเล็กด้วยนะฮะมะเดื่อเนี่ยจริงมันก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากพื้นที่อะไรมากมายนะฮะก็ปลูกไปแล้วข้างล่างผมก็ไม่ได้ลองอะไรทั้งสิ้นนะฮะถ้าตรงบริเวณตรงพื้นที่80เซนตรงนี้ไม่พอเนี่ยมันก็จะช้อนไปข้างล่างเลยนะฮะก็มันก็ไปได้อิสระเต็มที่นะครับผมก็ได้หมักฮะหมักดินไว้ก็เป็นเดือนอะนะฮะก็เอาสปริงเกอร์เนี่ยเสียบไว้แล้วก็เอาแกลบเนี่ยมาคลุกเคล้ากับดินนะฮะแล้วก็หมักไว้นะก็วันนี้ก็เลยมาดูก็โอเคนะเพราะมันดำหมดแล้วนะก็ย่อยใช้กระบวนการย่อยเรียบร้อยนะฮะก็คือผมก็ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนด้วยคือก็อย่างที่ผมในคลิปก่อนๆเนี่ยผมก็เคยพูดถึงเรื่องแกลบดิบนะฮะว่าจริงๆแล้วถ้าดิบๆที่ไปเอามันจากโรงสีเนี่ยถ้าเราไปใส่พืชมันก็ใส่ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันต้องการไนโตรเจนในการย่อยสลายสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่ปุ๋ยเนี่ยมันจะไปแย่งไนโตรเจนจากพืชที่เราปลูก
เมื่อมันแย่งแล้วเนี่ยผลที่ตามมาคือพืชที่ต้นนั้นมันก็จะเหี่ยวแล้วก็ตายไปในที่สุดนะเพราะว่ามันไปดึงสารอาหารจากในตัวจากพืช นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการผมเนี่ยก็คือผมก็เอาแกลบตรงนี้เนี่ยไปแช่ในยูเรียครับแช่ยูเรียเพื่อให้มันกินอิ่มกินอิ่มแล้วก็มาใส่นะขั้นต่ำเนี่ยไม่ควรน้อยกว่า7วันนะฮะแต่ว่ายิ่งนานยิ่งดีนะฮะมันก็เราไปใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะยุ่ยอย่างนี้เลยนะฮะแต่นี่ผมไม่ได้แช่เพราะว่าผมใช้หมักเลยกระบวนการหมักแล้วก็มีน้ำแล้วก็มาช่วยนะฮะเลยมันก็เลยดึงในตัวเจนจากในน้ำแล้วก็มาใช้กระบวนการในการย่อยสลายนะฮะก็เลยวันนี้ก็เลยได้ดินมาสวยงามแบบนี้เลยนะครับทีนี้ผมก็เอามาปลูกมะเดื่อเลยนะฮะไม่พูดพันทำเพลงอะไรมากมายเนาะมะเดื่อนี้มันเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะฮะแบ็คแจ็คนะฮะก็เห็นบอกว่าปลูกง่ายก็เลยก็พยายามปลูกตอนนี้ผมก็สะสมไว้แล้วประมาณ3สายพันธุ์ก็จะมีแบ็คโคแล้วก็MBT6ไม่รู้ว่าผมจำผิดหรือเปล่านะอันนี้ก็แบ็คแจ็คนะฮะก็ได้มาเท่านี้แหละนะฮะวันนี้ผมก็ชาวไม้ตอนนั้นผมซื้อกิ่งอ่ะที่เขาตอนกิ่งมาเนี่ยกิ่งนี้350นะ350แล้วก็บวกค่าส่งค่าโอนแล้วก็อยู่ที่400บาทแล้วมาถึงผมก็มาชำไว้วันนี้ก็เลยได้เวลาลงนะฮะทีนี้ผมก็ทำคลิปไว้นะครับเพื่อรำลึกไว้นี่ก็เป็นแบบนี้คือก่อนปลูกเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องรดน้ำดินมันก็จะได้ไม่แตกด้วยแล้วก็ทำดินให้มันนั่นแล้วก็ใส่ลงไปแค่นี้เองนะฮะนี่แค่นี้ทีนี้เราก็เดี๋ยวเอาปุ๋ยไส้เดือนอะแล้วก็มาใส่แล้วก็อันนี้ก็สปริงเกอร์แค่นี้เองนะไม่ต้องอะไรมากมายในการปลูกก็ง่ายๆแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันติดรั้วมากนะครับถ้าผมไม่มีไฟฟ้าเนี่ยวัวมันก็จะกินนะแต่ว่าผมมีลวดไฟฟ้านะพร้อมที่จะช็อตวัวจะไม่ค่อยไม่กล้าเข้านะฮะก็อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1,000กว่าบาทนะฮะก็ใช้โซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟแล้วก็มาจ่ายให้มันแล้วก็มันก็จะช่วยเราป้องกันวัวให้ไม่ให้เข้านะอันนี้ก็จริงๆแล้วถ้าคนที่ทำเกษตรเนี่ยก็คิดว่ามันจำเป็นนะบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่มีรั้วกั้นเนี่ยถ้าเราจะสร้างรั้วแบบถาวรมันก็ราคาสูงมากเนาะแล้วก็อย่างก็ไม่มีงบประมาณสักขนาดนั้นแต่ก็มีวิธีก็ใช้รั้วไฟฟ้าเนาะก็ลงทุนไม่ถึง 2,000 นะครับจริงแล้วก็ซื้อลวดมาก็ลวดก็ให้ใช้ใหญ่หน่อยนะครับก็เบอร์สักใหญ่ๆอ่ะผมไม่แน่ใจจำเบอร์ไม่แม่นพอดีเมื่อก่อนผมซื้อเบอร์16เนี่ยวัวโดนวนวิ่งชนทีเดียวมันขาดนะปีนี้ก็เลยซื้อใหญ่ขึ้นก็ซื้อมา400บาทนะฮะก็พื้นที่ก็ประมาณ800เมตรนะครับรอบจะนู่นไปฝั่งนี้2สามน่าจะ3,600เมตรฝั่งนี้3ฝั่งนี้3แล้วก็ไปถึงนู่นแล้วก็ตรงนี้นะพื้นที่ประมาณ7ไร่7ไร่ก็ซื้อมาก็ดูแล้ว2วันวัวมันก็ไม่กล้าชนแล้วเพราะมันชนยังก็ชนไม่ขาดเพราะมันเส้นมันใหญ่เส้นใหญ่ฮะโอเคงั้นก็คลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมมีสมาชิก900กว่าแล้วนะครับใกล้จะเป็นพันละก็ดีใจนะเพราะว่าก็ไม่นึกว่าตัวผมเองจะมีสาระก็พยายามทำฮะก็คิดว่าทำดีที่สุดเท่าที่สติปัญญาที่ผมมีอยู่เนี่ยจะมีแล้วก็ได้สัมผัสมันมาเมื่อผมได้สัมผัสมาแล้วผมก็พยายามวิเคราะห์ว่ามันทำงานเนี่ย